ความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เจอหมู่บ้านชาวบ้านลอยฟ้าแล้วหลังจากนั้นผมก็โดนเจ้าฮีโร่บายหลอกหลอนทุกๆคืนจนทำให้ผมต้องตัดสินใจว่าเราจะไปหาวัสดุในการทำแท่นบูชาและในคลิปนี้นะครับเราจะมาสังเวยแท่นบูชาของเจ้าฮีโร่บายกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราทำลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างแต่ที่แน่เลยในช่องของผมนะครับกว่า 70% ของผู้ชมของผมนั้นยังไม่ได้กดติดตามผมเลยเอาล่ะเรามาช่วยกันให้ถึง 30% กันดีกว่านะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเอาชีวิตรอดใน From The Fog พาร์ทที่3ไอ้เจ้าสิ่งดิสินะที่ทุกคนเรียกว่าแท่นนันเจินฮีโร่บายเพียงแค่เราจุดไฟไว้ข้างบนมันก็จะเดี๋ยวก่อนทำไมหน้าฮีโร่บายกลายเป็นแบบนั้นเล่าโอ้ไม่นะผมจะบอกว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้เจ้าฮีโร่บายนั้นโกรธมากๆเลยนะครับเอาล่ะเราคงจะต้องรีบย้ายออกจากหมู่บ้านลอยฟ้านี้นะครับถึงแม้มันจะน่าอยู่แค่ไหนนะฮะนั่นเพื่อจะการันตีได้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ยาวๆไปในซีรีส์นี้เรามาเติมเอเนจีด้วยพายฟักทองกันดีกว่านะฮะตอนนี้ข้างนอกนี่วุ่นวายมากเลยนะครับฟ้าร้องฝนตกอย่างหนักมากๆการออกไปตอนนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแล้วทำไมชาวบ้านกาดของเรามาอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมไม่ไปปกป้องหมู่บ้านแล้วนี่หัวใครเนี่ยบ้านนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรามานอนที่บ้านนี้กันดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราออกไปสำรวจกันว่าจะเจออะไรบ้างและในระหว่างนั้นผมก็อดฉุดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าเรากลับไปที่แท่นบูชาแล้วจุดมันอีกรอบมันจะเป็นแบบไหนเอาละถ้าเราจุดลงข้างล่างแบบนี้ล่ะโอ้ไม่ก็ผมทำให้พวกมันโกรธถึง2ครั้งเลยให้ตายเถอะโอ้ไม่นะไม่นะผมไม่น่าไปลองเลยผมไม่คิดว่ามันจะทำได้นะเขาว่ากันว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตในโลกเนี้ยมันจะไม่เป็นมิตรกับเราอีกต่อไปนะครับทุกอย่างจะโดนคำสาปไปหมดเลยจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแหละเพราะผมยังไม่เคยไปลองด้วยกับตัวเองนะครับนั้นก็เลยขอมาเทสกับพวกสัตว์พวกนี้หน่อยนะครับว่ามันปกติดีหรือเปล่าเดี๋ยวกลายเป็นวัวฮีโร่ไปแหงเอ้ยเอาทิ้งลาวาไว้ด้วยไอ้ตายเถอะเป็นวัวที่โดนคำสาปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่นะเราต้องไปแล้วพอไปแล้วโอเคโอ้พระเจ้าผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับผมเร็วขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเราทำฟาร์มสัตว์น่าจะไม่ดีอีกต่อไปผมอยากรู้จังว่าหมูพวกนี้มันปกติดีหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ my god นี่นะนี่ตอนนี้ก็ถือว่ายืนยันได้แล้วนะครับว่าตอนนี้โลกของเราโดนคำสาปไปหมดแล้วซึ่งการใช้ชีวิตและการเอาชีวิตรอดของเรานั้นก็คงจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วแกน่ะเป็นหมูเหมือนพวกมันหรือเปล่าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าวัวที่โดนคำสาปนะครับจะเป็นพิษภัยกับหมู่บ้านมากๆเลยเพราะเมื่อไหร่ที่พวกมันตายลงนั้นมันจะกลายเป็นลาวานะครับที่อาจจะทำให้เผาหมู่บ้านของคุณได้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องตักลาวาแล้วนะฮะโอเคของเราก็เต็มแล้วด้วยเรายังไม่ได้ทำกระเป๋าเดินทางเลยนะครับแถมจะให้มาฆ่าวัวเยอะๆตอนนี้เพื่อหาหนังวัวก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะให้โลกของเราเปลี่ยนไปไวขนาดนี้แต่เพื่อความท้าทายและชาเลนจ์นะครับผมจึงได้ออกทางเพื่อที่จะคลาบกระเป๋าแบ็คแพคมาและตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิธีใส่ล่ะอึ๊บชึบดูเหมือนว่าจะเป็นแบ็คแพคที่ต้องใส่ผ่านชุดเกราะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็คงจะใส่เสื้อเกราะไปอีกไม่ได้เลยถ้าเราจะใช้แบ็คแพคแบบนี้อ่ะเจ้าวัวฉันให้เสื้อเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเจ้าวัวพวกนี้มันดูทะแม่งทะแม่งนะและเพื่อนๆก็สามารถลองเองได้นะครับโดยการที่จะใช้ธนูยิงมันจากระยะไกลนะฮะขอลองดูหน่อยละกันนะอึ๊บโอเคเลยชัดเจนครับอีกตัวนึงนะว้าวการที่เราจัดการมาตรงนี้มันก็อาจจะทำให้บ้านไฟไหม้ได้นะครับเราก็คงไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นแบบนั้นแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านนะฮะเราจะจัดการมันสักตัวนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตักลาวาเก็บไว้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะปกป้องหมู่บ้านพร้อมกับปั๊มลาวาไปในตัวอึ๊บโอเคตักลาวาก่อนโหดูเหมือนว่าตัวนั้นมันจะสามารถรับรู้ถึงอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาผมจึงสามารถหาแร่ได้ตามสบายเลยนะครับและทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงพลุของหมู่บ้านนะครับนั่นหมายความว่าตะวันกำลังตกดินนะครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงเท้าปริศนาที่เดินตามมาเฮ้ยใครอะเหมือนลุงอะไรสักอย่างนึงแล้วมีใครไม่รู้ตาเรืองแสงอยู่ตรงหมู่บ้านนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะพวกมันสามารถตาเรืองแสงเองโดยที่เราไม่ต้องไปโจมตีอย่างนั้นก็ได้เหรอโหโคตรโกงเลยว่ะตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าข้างนอกมีพวกมันเยอะแค่ไหนเพื่อความปลอดภัยครับตอนนี้เสื้อกรอกของเราก็ไม่มีแล้วนะครับสวัสดีครับเฮ้ยใครอ่ะใครตาเรืองแสงอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเหรอโอ้ไม่นะเดี๋ยวเราขุดลงไปบล็อกนึงเฮ้ยเสียงคุ้นจริงด้วยครับชาวบ้านโดนคำสาปไปแล้วนะฮะและเหมือนว่ามันจะพยายามทำร้ายเราโอ้ถ้าเราจัดการมันล่ะเจ้าไอรอนโกเลมจะโกรธเราไหมให้ตายเถอะต้องทำจริงๆสินะโอเคหวังว่าเจ้าไอรอนโกเลมจะอภัยให้ผมนะครับ
อึดซะด้วยสิมันจะอึดแปลกๆนะครับเลือดพุ่งมันเยอะมากเลยเข้ามาสิโอเคลาก่อนนะไม่นะแล้วหลังจากที่เราจัดการชาวบ้านที่โดนคำสาปในหมู่บ้านนี้นั่นมันก็ทำให้หมู่บ้านนี้นะครับโดนเลดนั่นเองซึ่งโดยการเลดครั้งนี้ผมมองว่ามันน่าจะไม่ปกติบางทีเราอาจจะได้เจอกับพวกโจรที่ตาเหลืองแสงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมคงคิดว่าเราน่าจะรับมือไม่ไหวนะฮะในตอนนี้เพราะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนที่จะเข้าข้างผมเลยแม้แต่ชาวบ้านเองและที่แน่นอนผมไม่สามารถปกป้องหมู่บ้านนี้ได้ต่อไปเลยครับผมก็เลยได้ขึ้นบนหลังคาเพื่อออกไปสังเกตการนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้เจ้าลุงคนนั้นยังอยู่เอ้ยมันล่องหนเหรอเฮ้ยทำไมผมมองไม่เห็นมันแล้วเหมือนมีตัวอะไรเกิดขึ้นข้างผมด้วยนั่นแสงอะไรอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีแม่มดที่มีป้ายชื่อยกไอ้เจ้าลุงคนนั้นมันล่องหนได้งั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้ยอยู่ข้างหลังผมเลยนะแปลกๆแล้วคืนนี้ยังไงเจอตัวแล้วไอ้เจ้าลุงที่ปล่อยพลังใส่เรานะฮะเราจะทำการสเตลมาจากตรงนี้เลยโดนครับต่อเรื่องไปครับโอ้ผมก็แม่นเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไม่พลาดทักดอกเลยตายไหมตายเถอะเอ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตัวต่อมาที่น่าสงสัยสุดๆเลยนะครับก็คือเจ้าที่มีเสียงสปอร์ลงมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็พร้อมกับมีคำว่า very nice อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันหมายถึงว่ามันจะเป็นพวกดีหรือเปล่าและผมก็ไม่สามารถจัดการมันระยะไกลได้นะครับมันปรุงยามากินเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวเหอะโอเครู้สึกว่าเราถ้าทำแบบนี้ไปต่ออาจจะเปลืองกระสุนได้หรือเปล่าตายเถอะขอร้องละโอ้โหมันกินยาแบบต่อเนื่องมากอะเอาเถอะนะเอาเถอะโอเคผมว่าตอนนี้เรารีบนอนแล้วเป็นตอนเช้ากันดีกว่านะครับตอนที่พวกมันจะเกิดไปมากกว่านี้นะครับไปฮะนอนกันเช้าแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวเอ้าใครวะนะเฮ้ยโอ้หนูตกใจหมดตัวนั้นมันตัวเล็กนี่ว่ะแล้วนั่นคือไอรอนโกเลมเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะเลยวะน่ะเอาล่ะลงไปสำรวจกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนเลยแม่หมดนี่ครับมันไม่ทำร้ายเราด้วยนะแล้วมันกำลังมองอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนมองอะไรวะเฮ้ยฮัลโหลเราอยู่ในสายตาบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมองอะไรชาวบ้านโอ้เหมือนมันจะมาจัดการชาวบ้านอย่างนี้เหรอบริเวณรอบๆที่เราจุดแท่นอัญเชิญฮีโร่บายนี้ปกติดีนะฮะโอเคเลยครับถือว่าเคลียร์นะฮะตรงนี้มีลูกธนูอยู่จำได้นะครับเรามาเอาไปสักหน่อยดีกว่าแกนะเข้ามาสิโอ้โหวิ่งเร็วมากอึ๊บนี่แล้วก็ตีเร็วมากเลยนะครับเราไม่สามารถป้องกันพร้อมกับตีได้เฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคฮะตอนนี้เราได้การันตีแล้วนะครับว่าที่นี่ไม่น่าอยู่ซะเสียจริงเลยไปฮะเราต้องออกเดินทางกันต่อนะฮะอย่างน้อยระหว่างทางอาจจะได้เจอกับพวกชาวบ้านพเนจรนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะสามารถตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมาได้นั่นเองถ้าทุกคนสังเกตแถบที่อยู่ข้างบนนะครับดูเหมือนว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามาโดนไอรอนโกเลมหรือว่าโดนสิ่งมีชีวิตอื่นจัดการไปและในตอนนี้นะครับอาหารที่เยอะที่สุดในตัวผมนั่นก็คือเนื้ออินฮิวแมนนะครับผมก็ได้ทำการลองกินไป2ชิ้นนั่นก็ทำให้ผมท้องเสียแล้วก็ตามืดตามัวไปหมดเลยและดูเหมือนว่าผลข้างเคียงเนี่ยจะไม่ใช่น้อยเลยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ากินแล้วมันจะดีนะฮะพอในพาร์ทที่แล้วเรากินเข้าไปนะครับมันรีเจนเลือดให้เราแต่แลกกับการที่เราโจมตีเบามาแทนนั่นหมายความว่ามันจะสุบเอฟเฟกต์ไม่ดีให้เรานะครับ4นาทีเลยหรออย่างโชคดีอยู่นะครับที่แถวบ้านเราเนี่ยยังมีวัวนะฮะถ้าเราไปตีมันก็อาจจะไม่ดีแต่เราสามารถดื่มนมจากมันได้แบบปลอดภัยและเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันและหลังจากที่เราเดินทางออกจากหมู่บ้านเสร็จนะครับผมก็ได้พาไอรอนโกเลมมาด้วยเฮ้ยโกเลมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือฮีโร่ปลายจริงๆหรือเปล่าแม้ออกมาต้อนรับผมได้ถึงขนาดดีดูเหมือนว่าเราคงจะต้องไปให้ไกลที่สุดแล้วเพราะแม้แต่ไอรอนโกเลมก็ไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้และจริงๆในมอดของ From the Fog นะครับเราควรจะเอาหมามามากกว่าไอรอนโกเลมนะเพราะพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเกม Minecraft ที่เป็นสัตว์นะครับมันจะมีสัญชาตญาณที่จะสามารถรับรู้ถึงความอันตรายได้และในขณะที่ผมเดินทางไปถึงปลายทะเลสาบนะครับผมก็ได้บังเอิญมาเจอกับหอคอยสุดประหลาดอันนึงนะครับที่ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่เลยไม่ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยนะมาสวัสดีครับไอรอนกูเลมต้องรออยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเจมไม่ใช่เหรอเรายังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์กับเราในอนาคตแน่นอน
เหมือนจะเป็นหอคอยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเจมไปเรื่อยๆโอ้ my god เอาเรื่องนะโอเคฮะใกล้จะชั้นบนสุดแล้วมันจะเป็นหอคอยที่รวมเจมให้เรานะครับโอ้ไม่ใช่ของดีๆเท่านั้นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใช่ครับก็คงจะแน่นอนอยู่แล้วนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับสุดท้ายมันก็คือกับดักที่ผมโดนเข้าอย่างจังเลยซึ่งถ้าเราเลือดน้อยกว่านี้นะครับนี่อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายในซีรีส์ From the Fog ของผมเลยก็ได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยนะครับว่าซีรีส์ From the Fog ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ถ้าวันหนึ่งตัวละครของผมในเกมตายผมจะทำยังไงต่อจริงๆมันก็ควรจะจบไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนอยากจะให้ทำต่อจริงๆแล้วล่ะก็อาจจะกลายเป็นซีซั่น2ที่แยกออกมาทำอีกทีนะครับโอ้ my god มันหายไปแล้วโอ้มันจะมารอเราอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะไปตายเถอะผมว่านอนกันดีกว่าก่อนที่จะนอนไม่ได้นะครับอรุณสวัสดิ์กับเช้าที่สดใสนะครับไอรอนโกเลมไปไหนแล้ววะเฮ้ยฮีโร่ไปโอ้โหแน่นอนมันต้องกดผมอยู่แล้วนะฮะเราไปจุดตั้ง2รอบเลยดิโอ้โหอีกนิดเดียวเท่านั้นเองมันวาร์ปมาเหรอห้ามหันไปมองเด็ดขาดนะครับเมื่อไหร่ที่เราสบตามันแล้วเนี่ยเราอาจจะโดนตามไล่ล่านะครับและตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเสียงมันดังมากเลยนะทุกคนคือมันจะวิ่งแบบโคตรเร็วเลยซึ่งตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำแบบนั้นนะโอเคฮะเราคงจะต้องไปหาจุดออกเรือของเราที่ใหม่กันการเดินทางด้วยน้ำน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้โอเคมีเจ้าฮีโร่บาร์ออกมาต้อนรับเราด้วยดีจ้าคงจะต้องบอกลาหมู่บ้านแล้วล่ะฮะโอเคเลยเราคงจะข้ามแม่น้ำที่อยู่ระหว่างข้างหน้าไปนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราจะเดินทางไปเจอกับอะไรบ้างเพราะว่าผมไม่ได้มีแมปหรือเซตอะไรไว้เหมือนช่องอื่นเขาเนี่ยฮะเราจะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดเรียวๆให้เห็นเลยนะฮะว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เจออะไรบ้างนะครับแบบเรียวๆเลยใครได้อยากจะลองเล่นมอดแพ็กนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเดี๋ยวบ้านใครวะซึ่งถ้าผมดวงดีเราอาจจะได้เจอกับชาวบ้านพเนจรนะครับที่มีคลาสแต่ละคลาสนะถ้าเราได้เจอก็คงจะดีนะครับนอกจากที่พวกมันจะช่วยเราสู้แล้วนะครับมันก็ทำให้เราไม่เหงาอีกด้วยเอ๊ะประตูบ้านไม่มีหรอฮะ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นบ้านที่ไม่มีประตูหรอเนี่ยผมต้องทุบเองสินะขออนุญาตเจ้าของบ้านด้วยนะฮะไปฮะรีบเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคเลยเพิ่มความสว่างไว้หน่อยมีชั้นข้างล่างด้วยนะครับโว้เอ้าประตูอยู่นี่อ๋อมีดินบังไว้อยู่แม่โอเคครับกินเค้กสักหน่อยแล้วเผาอะไรอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีห้องใต้ดินด้วยหรอคงจะไม่ใช่กับดักอีกใช่ไหมและผมก็ได้เจอเข้ากับทางลงสุดแปลกนะครับที่ไม่รู้ใครสร้างเอาไว้เฮ้ยเอาดีรู้สึกจะเป็นลางไม่ค่อยดีแล้วคงไม่ใช่กับดักใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวนะอะไรฮะทำไมเป็นสิ่งก่อสร้างที่แปลกมากเลยนะเนี่ยตรงนี้มีกรงมอนสเตอร์ด้วยเป็นมอนสเตอร์ชนิดแมงมุมนะครับอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเครื่องเล่นซีดีเพลงเหรอมันอยู่นี่ได้ไงอ่ะโอ้มีแผ่นซีดีให้เราพอดีเลยฮะถ้าเราเล่นเพลงล่ะคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมน่าจะไม่มีเลยฮะโอเคครับถือว่าปลอดภัยดีนะครับอย่าเข้ามาด้วยไอ้ตัวนี้เราต้องระวังดีๆนะมันล่องหนเดินตามเราได้นะทำเป็นเล่นไปไหนจริงก็มาสิถ้าแกไม่มาหาฉันแบบนี้ฉันก็คงจะไปหาแกนะเมื่อกี้ตกใจหมดนะไม่มีทางเลือกแล้วฮะเราคงจะต้องวิ่งฝ่าไปแล้วเพ่งจิตลมปราณจะไปแล้วนะทุกคนไปแล้วเฮ้ยอย่าไปมองเฮ้ยจะเบิ้งมาดิมันมีตั้งท่าด้วยเหรอเห็นปะเฮ้ยเฮ้ย
เมื่อกี้ผมไม่ได้ตกใจนะแค่ acting ไปงั้นแหละจริงๆมันก็แค่การแสดงนะโอ้ my god มีตัวอะไรตามเราผมวะไม่มีหรอกเนาะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้นะฮะอุ้ยเป็นชุดเกาะมาแคทพีด้วยหรออะไรดีบอกว่านี่เป็นห้องโถงใต้ดินที่ผมบอกได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยสีแยกนะครับเอาวะเผื่อเราอาจจะได้ของเทพๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเกิดอะไรเพิ่งเกิดเอ้ยโอ้โหเป็นชุดเกราะเทพแล้วด้วยปักไว้เลยครับโอเคเลยมีโล่แบบสวยๆให้เราด้วยนะไฟนี้ก็สำคัญมากนะครับผมปักตลอดทางเดินเลยเฮ้ยแม่งเอ้ยมันตามหลอกหลอนเราถึงดีแล้วเพิ่งเกิดตัวอะไรอ่ะตรงกันด้วยต้องรีบไปปักก่อนที่มันจะเกิดนะครับ Infested Cave เพิ่งเกิดตรงนั้นก็ด้วยมีกรงอยู่ข้างหน้าเราฮึบ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 โอเคเคลียร์มี TNT ด้วยวันนี้ห้องอะไรอะไม่มีอะไรนะฮะมันจะเป็นโครงสร้างเก่าๆนะครับเป็นห้องใต้ดินใครมันจะมาอาศัยอยู่ที่นี่กันนะเลยเอ็นเดอร์โพของสำคัญเลยครับเอาไว้หนีเรามีคันโยกด้วยอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับดูก่อนนะข้างล่างมีอะไรแปลกๆนะเป็นโครงสร้างที่แปลกมากทำไมหน้าเราซีดอยู่เข้าฮึบยังมีอีกเหรอโว้วรู้สึกว่าของมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ทำไมมันดูโหดจังวะว้าวว้าวว้าวชิวชิวชิวคุยกันได้นะไอ้เราก็มีดาบติดไฟซะด้วยแต่มันมีโล่แกให้ดูเหมือนว่ามันใช้โล่ไม่เป็นนะครับนายนะมีโล่เอาไว้แค่ประดับเอาไว้โหดๆใช่ไหมล่ะโอ้ถ้ามันบล็อกได้นี่คงจะยุ่งยากแน่ดูโอเคทีนี้ก็คนที่ชนะก็คงจะเป็นชั้นแล้วล่ะนะดิ่งเหนียวจังวะโอเคว่าเราขึ้นไปเลยดีกว่านะครับโอเคกลับมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอย่าตอนนี้เราวิ่งไวมากไงทุกคนเพราะว่าตีสูงของเราเวลาถือเนี่ยมันจะบวกวิ่งนะมองมาดิเคลื่อนมาถอยเออมาเออโอ้มือแท้
มันดึกนะมืดนานด้วยไงบ้านใครอีกแล้วเนี่ยอะไรดำๆอ่ะโว้ว้ว้เข้าก่อนเลยฮะเมื่อกี้ตอนที่เราไปสำรวจข้างๆเหมือนจะเป็นสุสานนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราขอขโมยของเอ้ยสำรวจของที่นี่ก่อน ใช้ขับไม่ค่อยดี เจ้าของบ้านได้ยินรู้สึกไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ว้าวอะไรอีกวะเนี่ยใช้ไม่เป็นครับเอาแค่ขนมปังกับลูกธนูพอเฮ้ยมีหมีกินเลี้ยมาอยู่หน้าบ้านเว้ยมาดิกล้าสู้นะบอกก่อนเปิดฝักระเบิดหน่อยเอ้ยไม่ตายด้วยวะเดี๋ยวเราหนีเข้าสุสานก่อนนะฮะฮึบเอ๊ะไม่เท่าไหร่นี่เหมือนจะเป็นสุสานอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยมันต้องมีของให้เราสิใช่ไหมโอ้ my god โทเทม3อันเลยเหรอโอ้กระดูกไปด้วยแล้วกันนะอะไรเนี่ยถือโทเทมเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยถึงวันนี้กูเคยไปหมดเลยมันน่าจะได้ยินเสียงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรวะนะทุกคนยานบินเหรอไม่ยังเจ๋งอ่ะเฮ้ยที่สูนกูไปไหนวะที่สูนหายเฮ้ยเฮียมันวิ่งใช่ไหมมันวิ่งตามมาใช่ไหมใช่มันวิ่งตามมาเอ้ย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 ชิวชิวเฮ้อหนีลงดีเอ็นเดอร์เพิลนู่นวิ่งไปตามนู่นเฮ้ยอย่างไวอ่ะมาดิถามมาว่ายน้ำไม่เก่งใช่ไหมล่ะโอ้เป็นเรือบินที่เท่มากเลยนะครับผมว่าเราขึ้นไปบนเรือเลยดีกว่านะฮะข้างล่างเจอไอ้ตัวนั้นไล่ไปแล้วมันจะฆ่าไม่ตายด้วยจังหวะนี้เราไปนะผมนะถึงแล้วล่ะ
ใช่ไหมโอเคว้าวว้าวว้าวชิวชิวชิวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วว้าตัวมันใหญ่พอดีเลยนะเกือบแล้วสิแล้วมีใครยิงธนูมาตรงนี้ด้วยอ่ะรบกวนสปอนมันเกิดได้ยังไงอ่ะอย่าเพิ่งไอ้ยังไงเออเกิดได้ยังไงอ่ะมันสว่างเหรอเกิดในที่สว่างได้ด้วยเหรอโอ้ my god เราต้องทำลายกรงทิ้งสินะโอเคงั้นเราไปในโพสต์ใส่มาเทเลยอย่าเพิ่งขอไปหนึ่งโอเคสวยว้าวโชคดีนะฮะที่เราเอามาเยอะอ่ะโอ้ my god อย่าไม่มันติดเดินช้าแฮะเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรกันนะเฮ้อเอ้ยนั่งเอ้ยว้าวเกือบตกไปข้างล่างสวยเลยสวยเลยสวยเลยเพิ่งนะโอเคโอ้อย่าเพิ่งอย่าเข้ามาโอ้ชุดกอดไดมอนด์ด้วยเหรอเอาดีว้าวอะไรแล้วธนูไฟซะด้วยเป็นไงล่ะไหนข้างบนมีอะไรมีหมูโอ้ชุดเกราะเรานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ชุดเกราะนี่จะพังละแต่กางเกงเราจะพังไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โนมืดแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยว้ายไปขี้โกงนี่ติดวิทเทอร์ด้วยอ่ะโคตรแย่
เอ้ยของดีมากเลยเนี่ยเราจัดของกันหน่อยดีกว่านะฮะอันนี้ของเราชักจะเยอะกันไปแล้วเจมอันนี้ไม่ค่อยดีฮะอันนี้ดีอยู่อันนี้ไม่ดีมีข้อเสียเข้ามาโอ้โหขึ้นมาทีนี้ไม่ต้องลงเหมืองเลยนะฮะไดมอนด์เต็มไปหมดเลยต่างถ่ายนั่นแหละเข้ามาเลยไม่รู้จักฮะไม่รู้จักเราไปคุยด้วยครับว้าวกางเกงได้เวลาอัปเกรดครับเชฟเอ้าก้อนเมฆถมเราอยู่นะฮะมองอะไรไม่เห็นเลยเอาละตอนนี้ก็ได้เพชรมา29อันเลยเหรอเราไม่กลัวแกแล้วล่ะวันเนี้ยยิงก่อนไปนัดยิงก่อนเลยฮะ1นัดไปโดนฮะโดนเอาวะสิตามันเรืองแสงแบบฮีโร่บายเลยฮะยิงยิงไม่มันเลยว่ะมายืนนิ่งอ่ะฮะไม่ตีเราเหรอเอาดีเฮ้ยไม่ตีจริงเหรอว้าวว่ากี่ดาบแล้วอ่ะ18 attack 20 ammo impact hit enemy โอเคเปลี่ยนเลยฮะเอาดาบนี้แทนโอ้เป็นที่ที่รูทของได้ดีมากๆที่1เลยนะครับแล้วก็ได้กระเป๋าเดินทางมาอีกอันหนึ่งด้วยแฮะรอยตีซื่อสัตว์นะฮะสามารถเอาไปใส่กับตีศูนย์ของเราได้เจ๋วตอนนี้ให้มันกระเป๋าที่ใส่ได้เยอะกว่าด้วยอ่ะโอ้มายเอ้ามีกระเป๋าอีกแล้วโอ้โหจังหวะนี้คือเราสามารถเว้งใส่ของได้อย่างเยอะเฮ้ยเสียงเท้าวิ่งอยู่บนเรือFeed player with food from backpack inventory ถ้าเวลาเราหิวเนี่ยมันจะสามารถหิวเราอัตโนมัติหรอมันก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราหิวเนี่ยแล้วเรามีอาหารในกระเป๋านะครับมันจะกินให้อัตโนมัตินะฮะ My God เจ๋งมากเลยฮะแล้วก็ไม่ต้องพกอาหารแล้วดิโคตรแจ๋วไปฮะไปฮะอย่าอะไรอ่ะฉันได้ยินเสียงแปลกๆนะมาทางท่าป่ะเอ้ยตีไกลยังวะไอตัวนี้ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเย้ดีมากไม่ต้องทำอะไรดีแล้วเข้าใจไหมอยู่นิ่งๆไว้โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลงจอดบ้านหลังนั้นดีกว่านะครับไม่แน่อาจจะมี
ชาวบ้านพเนจรอะไรสักอย่างมาเป็นลูกน้องเราได้ไปฮะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างในแต่ไม่ใช่เสียงเดินแบบคนอะหรือเปล่าใช่คนเป็นคนเฮ้ยอยู่กัน2คนเลยเหรอชื่อมารีคนนึงนะฮะอีกคนนึงชื่อเฮนริก้าคนนี้นะครับเขาบอกว่ามีอาหารแถวนี้ไหมนะฮะเขาต้องการเมลอนนะครับแล้วก็3โปเตโต้ส่วนอีกคนนึงล่ะอีกคนนึงเขาต้องการข้าวเหมือนกันนะครับคุกมาท่อนเบกโปเมลอนสไลด์เหรอซึ่งว่าเป็น5เมลอนแบบชิ้นนะครับในกระเป๋าเราเหมือนจะมีนะเราได้โปเตโต้มาเยอะเลยถ้าจำนี่ไงต้องดูในกระเป๋าเสบียงเราโอเคมีโปเตโต้อยู่แพ็คนึงแล้วก็มีเมลอนแต่ไม่ได้หั่นเป็นชิ้นแต่ว่าเนื้อแกะนี่เขาต้องการแบบย่างด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาย่างให้เขากันดีกว่านะครับเขาจะได้เป็นคนอารักขาเรานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาโปเตโต้ลงไปย่าง5เนื้อแกะเอาเนื้อ5เนื้อแกะไปโอเคว้าวเดี๋ยวเอาอีกคนนึงก่อนนะฮะคนนี้นายต้องการอะไรนะโปเตโต้ไม่เผากับ5เมลอนสไลด์เอา5เมลอนไปก่อนเฮ้ยใหญ่ให้ของอ่ะอัดอยู่นิดนึงได้ไหมโอเคสวยครับนอนเลยครับจะตามเรามาไหมขออนุญาตนะครับเอ้ยตามมาแล้วสวยเสร็จแล้วก็เราจะให้พวกเขาไม่เป็นอันตรายนะก็คือเราจะปิดโหมดที่ว่าพวกเขาจะไปตีแอคแท็กศัตรูนะเราปิดไว้หมดเลยเวลาเราเจอศัตรูเจออะไรเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องเข้ามาช่วยตีนะเดี๋ยวมันอาจจะตายได้เราต้องพาเขาไปเก็บเบลฮะใช่หรือเปล่าเขามีเลเวลด้วยนะอันนี้มีกางเกงไดมอนด์อันนึงด้วยแฮะให้เฮลิก้าเลยแล้วกันนะเฮลิก้าดูอ่อนแอสุดมีหมวกเทพอยู่อันนึงนะเอาไปใช้ก่อนไปโอเคดูดีขึ้นเยอะเลย ดูกระจอกเราไป let's go พวกนี้มันไม่ตีเราอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วยเฮ้ยโอ้ยตกใจเสียงกินตัวเองว้าวเป็นบ้านที่ดูพิลึกมากเลยนะใช้โคมไฟเป็นแบบไฟสีฟ้าด้วยโอ้โหตกใจหมดนึกว่าคนสวัสดีครับโอ้เราคงจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนอันนี้ก็เป็นรอยเลือดนะฮะโอ้อย่าบอกนะเป็นเจ้าของบ้านน่ะเฮ้ยได้ยินเสียงว่ะชั้น2เสียงเหมือนจะเป็นโจรนะแต่ตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าพวกแกเดินติดกันเกินวันนี้มาวันนี้มานี่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 หัวมันติดแยงโอเคยืนอยู่นี่นะโอเคยืนอยู่นี่สวยฉันจะขอขึ้นไปดูชั้น2ก่อนว่ามีอะไรบ้าง
เฮ้ยมีเสียงข้างบนหรือว่าจะเป็นโจรที่ยึดบ้านนี้ไปแล้วยังมีอีกชั้นหนึ่งเหรอนี่ไงว้าวว้าวว้าวชิวชิวโอเคเฮ้ยทำไมมันเกิดอย่างนี้ได้ล่ะแปลกแล้วแปลกแล้วต้องมีจุดกำเนิดแน่เลยไม่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเลือดลดหรอกินอาหารเองได้ไหมเอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะพาเจ้าสองสาวคนนี้ไปที่ไหนกันนะฮะ สำหรับคืนนี้ก็ดูเหมือนว่าข้างนอกน่าจะอันตรายมากผมคงจะต้องพักที่นี่ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครอยากทำต่อนะฮะกดไลค์บอกผมได้เลย